แล้วโรมนี่สะอาดมากเด็กดี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 งั้นเอาอย่างนี้เฮ้ยคัดก่อนคัดเฮ้ยฟินไหมเคยฟินไหมคัดแล้วลองถามตอนนั้นเอาเงินไปทำอะไรตีกะหรี่ไหมคนไม่น่าดูเลยคนไม่เวิร์กอ่ะแต่ก่อนก็ประมาณนั้นพี่ก็จะแบบโซนโซนเพราะแบบโอ้โหเพื่อนเพื่อนแต่ละคนใช้คำว่าโซนใช้คำว่าเฮียจังไรระยำดำบอลนั่นแหละต้องยอมรับกันเข้ารายการก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับเข้าเลยเข้าแม่งอยู่ๆเข้าแค่โอ้โหทั้งแม่งยังไม่ทันได้เซฟเลยไอ้กาขันไปบอกไอ้เฮียกืนควันไม่ทันเลยเยอะควันท่วมเลยเมื่อกี้เวลาเผานี่คือเรากินเหล้าเข้าไปยังเมายังต้องเมาแล้วเดี๋ยวพี่ไอ้ที่ถ้ามึงเผาโดยที่มึงไม่เมาเนี่ยมึงแปลกแล้วนะมันแสบเหมือนกันนะพี่นะแสบมันวงกั๊กใครเตะบอลบ้างมีป่ะไอ้หมูไอ้เหี้ยหมูเออการเหลือจะเซียนบอลจำได้ตอนอยู่ไอ้เนี่ยมันจะมีแบบบอลดาราเขาเรียกง่ายอย่างมึงเนี่ยเตะบอลดาราเอ้ยไอ้สัตว์ได้ตังค์นะมึงไปเตะบอลอ่ะกูยังจะไปเลยบอกแต่กูเตะบอลไม่เป็นนะบอกไอ้เหี้ยนี่เตะบอลไม่เป็นอยากเตะบอลขึ้นมาทันทีเลยอยู่ดีอยากเตะบอลเลยสัตว์ไอ้เหี้ยไปเตะแมตช์แรกได้หมื่นนึงอ่ะกูซ้อมโกเลยกูเตะไม่เป็นกูเป็นโกผมเลือกร้องเพลงได้ป่ะแต่ก่อนมันจะแบบว่ามันมีทีมแบบไอสตาร์ทีมใช่อันนี้มันจะเป็นหลังๆแล้วใครไปก็ได้อะขอให้มึงสร้างแล้วก็ไปลุ้นนำทีมโดยพี่วิทย์นำทีมโดยพี่วิทย์พี่วิทย์เนี่ยเวลาไปเตะเนี่ยทุกคนก็คือได้หมื่นหนึ่งหมดเลยเหรอได้ตังค์ได้ตังค์พี่วิทย์ได้ห้าหมื่นนั่นแหละเอาได้กินหัวคิวกันไปแล้วคนสองพันหมัดหนักนะมึงพี่วิทย์แม่งโหดเข้ารายการก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับเข้าเลยเข้าแม่งอยู่เข้าแค่โอ้โหทั้งแม่งยังไม่ทันได้เซฟเลยไอ้กาขันไปบอกไอ้เหี้ยกืนควันไม่ทันเลยเยอะควันท่วมเลยเมื่อกี้วันนี้แดมน้องกั๊กเล้าโลมครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ทุกคนถือว่าเป็นรุ่นน้องพี่หมูกับพี่โหนกที่ RS ยุคนั้นเพลงฉันหยุดแล้วแล้วเธอจะหยุดได้ไหมใช่เพลงน้องกั๊กดังมากดังมากพอเพลงนี้ออกปุ๊บคิวรู้ชะตากรรมเลยไม่ได้ทำต่อละตอนนั้นพี่วงคิวก็ดังอยู่หรือผู้หญิงชอบคนเลวเฮ้ยกั๊กกูเกิดลายยิงอ่ะคอนเสิร์ตเล้าโลมคือเล่นหรือผู้หญิงชอบคนเลวด้วยอ่ะเล่นพี่โอ้เล่นเอาไปเล่นอยู่แสดงว่าพวกเราดังเหมือนกันนะเนี่ยไอ้กั๊กมาเก็บกับพี่โหน่ง 3,000 เนี่ยเฮียกูโอนให้ทุกเดือนเลยสัตว์ช่วยโปรโมทให้หน่อยนะกั๊กโอ้โหกั๊กฝากด้วยเว้ยเพื่อนวันนี้ถือว่าเป็น RS Reunion อ่าเขาเพิ่งมีคอนเสิร์ตอะไรนะคามิคาเซ่ไปฮะอันนี้อะไรดีวะกาโลโกโซ่เฮียคอนเสิร์ตแรกที่ได้เจอกันเลยคอนเสิร์ตแรกน้องจำได้แต่เราจำไม่ได้เนี่ยดนตรีในสวนเพราะกั๊กบอกดนตรีในสวนสวนไหนไม่รู้อ่ะแถวสาวรีผมจำได้แล้วก็เจออีกทีตอนชลบุรีเลยตอนนั้นก็ไปทัวร์ด้วยกันอยู่ครับประมาณ2สัปดาห์อยู่ไหนๆก็เข้าเรื่องละครับขอประสบการณ์เต็มๆน้องกั๊กหน่อยได้ไหมเมื่อกี้น้องบิวก็เล่าเรื่องตอนทัวร์ไปละเจอผีหลอกน้องบิวเจอผีหลอกเจอผีได้เจอผีหลอกแล้วก็หักดิบผีเขากลัวผีไงตีกะหรี่แม่งเลยหัวมันเลี้ยวตีกะหรี่แม่งเลยเขาเรียกว่าหาเพื่อนคุยหรือเปล่าแก้เหงาอะไรอย่างงี้สักนิดนึงคุยแค่2ชั่วโมงพาคนพื้นที่ขึ้นมาจะได้ไม่ต้องกลัวผีใช่โอ้ประสบการณ์แบบแย่ๆของผมเขาหมอยบ้างอะไรอย่างเงี้ยแบบเขาหมอยบ้างอะไรอย่างเงี้ยแบบตะกอดก็เล่นกันหนุกหนาเนี่ยนะเจ็ดเคหน้าตามึงหน้าแบบคุยกันเรื่องฟิสิกส์สัตว์อะโอ้ยผมไม่รู้ชาญขนาดนั้นพี่การนี้พวกมึงเผาหมอยกันด้วยเหรอเพื่อนเด็กๆกับพี่มีอะไรก็ลองไม่เด็กลองโตแล้วก็ยังเผากันอยู่เลยถ้ามันสุดก็ต้องแบบง่ามด่าอะไรอย่างเงี้ยคนง่ามด่านี่จะเป็นอะไรขนตูดได้นะมึงเผาขนตูดเหรอมันเล่นยากไงพี่มันยากสุดเลยนั่นน่ะแป๊บนึงนะมึงก็ต้องแหวกตูดเพื่อนเลยใช่จักแอ๊บจริงป่ะเอากูยอมละคือวงเล้าโลมอ่ะมันหน้าตาดีทุกคนมึงลองนึกสภาพดิพี่โหน่งแหวกตูดพี่หมูมึงลองนึกสภาพปั่นแน่ไอ้แป๊กจุดไฟสู้คนไม่น่าดูเลยคนไม่เวิร์กอ่ะแต่ก่อนก็ประมาณนั้นพี่ก็จะแบบโซนๆโซนๆเพราะแบบโอ้โหเพื่อนๆแต่ละคนใช้คำว่าโซนใช้คำว่าเฮียจังไรระยำดำบอลนั่นแหละต้องยอมรับกันแล้วไปเผากันตรงไหนอยากรู้เผาในที่ปิดในที่ปิดใช่ไหมที่เปิดในโรงแรมแล้วก็ว่าไปใช่เผาตอนซาวเช็คไม่ได้แน่นอนเดี๋ยวเออาด่าแน่นอนเลยงั้นเวลาเผานี่คือเรากินเหล้าเข้าไปยังเมายังต้องเมาแล้วเดี๋ยวพี่ไอ้ที่ถ้ามึงเผาโดยที่มึงไม่เมาเนี่ยมึงแปลกแล้วนะมันแสบเหมือนกันนะพี่นะแสบมีหยุบหยุบไหมหยุบหยุบแบบตอนกำลังจะจุดอะไรหยุบหยุบอย่าเปิดด้วยใจเย็นงั้นคุยเรื่องงานดีกว่าคุยเรื่องงานสมัย URS ดีกว่าเพราะนี่เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันตอนที่เข้า RS ไปเนี่ยของวงคิวส่งเดโมอ่ะก็ส่งเดโมไงเป็กไปเจอพี่เจที่ปลายแล้วก็ส่งเดโมของเราโลมอ่ะ
ผมมีแมวมองชื่อพี่จูไปเจอผมที่ป้ายรถเมล์พาต้าเขาน่าจะดูหน้าตามึงอย่างเดียวถ้าไม่รู้เสียงใช่ตอนแรกจะออกเป็นบอยแบนด์ให้ผมไปออกเดียวเจ็ดอันนี้คือแรกสุดเลยนะก่อนคือเหมือนฟิล์มรัตภูมิอะไรงั้นใช่ไหมมาดีไหมของมึงมีแมวมองแบบนี้คล้ายผมอะมีแต่หมามองกูเห็นมีแต่ตำรวจมาเรียกมึงไงสัตว์อ๋อของกั๊กนี่คือมีแมวมองมาแล้วก็แบบมีแมวมองก่อนพี่แล้วก็ให้นำบัตรมาติดต่อไปตอนแรกเขาจะให้ไปออกเดี่ยวออกไปเป็นบอยแบนด์อะไรเงี้ยแต่ผมก็บอกว่าเอ้ยพอดีผมทำวงตอนนั้นมีพื้นฐานร้องเพลงยังพี่ก็คือทำวงเราโลมแหละแต่เราก็ไม่ได้แบบว่าร้องเพลงเก่งอะไรมากเขาก็เรียกเราเข้ามาเทรนเข้ามาแบบว่าแต่คือเราโลมมีมาก่อนที่จะมีแมวมองมาเจอมีก็คือเราเป็นนักเล่นดนตรีมาอยู่แล้วเล่นดนตรีเป็นดนตรีแบบเด็กมัธยมอะไรงั้นใช่ไหมใช่ก็คือแบบเล่นประกวดในโรงเรียนเล่นไก่กาเล่นโชว์สาวพี่แต่พอดีแมวมองมาเห็นเขาก็จะให้เราออกไปเป็นบอยแบนด์แต่ตอนนั้นเราชอบแบบวงร็อกชอบอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบว่าไม่ได้แบบตอบตกลงไปจนแบบว่าเขาก็ให้ขึ้นมาคุยกับพี่เจนี่แหละที่ Monster Music ตอนแรกพี่ก็จะได้อยู่ Monster Music แต่สักพักนึงก็ย้ายไปอยู่บัคทาวก็เซ็นสัญญาอยู่บัคทาวก็เปลี่ยนชื่อเป็นร็อกสกินก็ออกอัลบั้มแรกแต่ตอนนั้นคือเรายืนว่ายังไงต้องไปกับเราโลมขอไปเราโลมดีกว่าค่ายยอมอ่ะใช่ก็ใช้ชื่อวงเราโลมเลยก็เข้าไปก็ตามสเต็ปค่ายแหละเขาก็จะเปลี่ยนให้ได้แต่สุดท้ายเขาก็เปลี่ยนไม่ได้ไม่ยอมใช่ตอนนั้นถือว่าสู้นะสู้กับค่ายแล้วอะไรเงี้ยค่อนข้างดื้อพี่แต่ก่อนแบบคือค่ายเขาต้องเห็นแล้วแหละว่าเรามีศักยภาพเขาถึงยอมผมว่าผมต้องขอบคุณค่ายมากกว่าที่ให้โอกาสเพราะถ้าแบบแค่ตัวเราเองอย่างเงี้ยเราก็อาจจะแบบไม่ได้คุณภาพถึงขนาดนั้นคือผมไม่ได้แบบเป็นคนที่มีความสามารถในการแต่งเพลงหรืออะไรตั้งแต่เด็กๆอะไรเงี้ยก็เริ่มเรียนรู้ครูพักรักจำตอนที่เป็นศิลปินนั่นแหละก็ค่อยขยายคืออาเอ็นเขาก็มองแล้วว่าพอหน้าได้ปุ๊บเดี๋ยวที่เหลือเขาจัดการแต่ผมก็โดนแล้วตลอดเลยพี่ไปทัวร์เอ้ยวงแม่งขายหน้าตาว่ะวงแม่งเล่นเนี่ยอะไรเงี้ยโดนตลอดแต่ก่อนโดนแซวตลอดอยากโดนมากเลยจริงเหรอโดนแต่อะไรก็ไม่รู้บอกไอ้ผู้เชี่ยนี่ใครเนี่ยอยากโดนแบบโดนล้อแบบเนี้ยคือวงพี่โดนเน็บตลอดผมเนี่ยวงพี่เนี่ยโดนเน็บแบบมึงเข้ามาอยู่ไอ้ได้ไงหน้าตาเนี่ยมึงมาได้ไงเนี่ยแม่งโดนบูลลี่ตลอดแล้วเวลาค่ายมันรวมกันนะไอ้เชี่ยแม่งเหมือนเทวดานางฟ้าหมดเลยพวกครูแม่งเหมือนแบบคือค่ายเอสสมัยนั้นอะมึงคิดดูนะแกลลี่เบอร์รี่อย่างงี้เออฟิล์มพี่ลิเดียลิเดียโอ้โหแต่ละตัวเทพๆงั้นน่ะโอมดคามิกาเซ่ทั้งค่ายคิดดูแล้วกันไอ้เหี้ยงานปีใหม่พวกกูเหมือนโจรที่เข้าไปในเหมือนเทวดานางฟ้าเขาจัดปาร์ตี้อยู่พี่ดังพันกรอะไรอย่างเงี้ยเออว่าปาร์ตี้สนุกกันนะที่ค่ายไอ้พวกเหี้ยนี่เดินเข้าไปงานเงียบอ่ะแม่งก่อยเลยแต่เราได้รางวัลสีสันอวอร์ดนะเว้ยพี่จําเราได้เล่นเราได้เล่นเราไม่ได้รางวัลมึงก็เคมไม่เลยเคมเหี้ยอะไรเนี่ยเคมไม่รู้เรื่องจําไม่ได้สมองไม่ค่อยดีอ่ะของกั๊กเนี่ยเราโลมอยู่กับ RS กี่ปีเซ็นไป3รอบอ่ะพี่รอบละ5ปีเค้าก็ดูแลเราดีออกมาทําไมตอนนั้นต่อยไอ้เหี้ยไงต่อยไอ้เหี้ยไงเหี้ยมาแน่มึงเหี้ยโทรหามึงแน่อย่าดูไม่น่าเลยเนี่ยขอบคุณครับขอบคุณครับเหี้ยที่ดูช่องผมไอ้เหี้ยเราก็แห้งตัดกระแชด้วยอัลบั้มไหนเราประสบความสำเร็จที่แบบว่าฟีดแบ็กเรารู้สึกว่าฟีดแบ็กเนี่ยดีสุดถ้าตื่นเต้นที่สุดอัลบั้มแรกอัลบั้มแรกเนี่ยคือมันเปลี่ยนชีวิตไปเลยพี่เปลี่ยนชีวิตจากเด็กแบบมัธยมอ่ะเด็กกระโปงอ่ะเราโลมอ่ะถือว่าแม่งเป็นศิลปินที่ออกอัลบั้มเด็กจริงๆอ่ะม.4ม.เต็มกระดอยเลยตอนนั้นขนาดวงแคสพี่แบงต้องรอจบม.6 อ่ะใช่นี่ของกั๊กนี่คือออกเลยตั้งแต่แบบม.4คือตอนที่ออกอัลบั้มคือต้องไปเรียนด้วยดิเรียนเจอตรงเนี้ยทำยังไงเรียนหมายถึงว่าทำแบบจัดสรรเวลายังไงซ่อมอย่างเดียวหรอเพราะมันไม่มีเวลาไปเรียนมันไม่มีเวลาตัวโอ้โหมันก็ต้องเอาก่อนนะแต่ตอนนั้นก็เงินก็ต้องมาก่อนแล้วพี่ใช่ครับทัวร์ตอนนั้นเยอะไหมอัลบั้มแรกโอ้โหอัลบั้มแรกทัวร์ทั้งปีทั้งปีเลยเหรอทั้งปีไอ้เหี้ยอิจฉาอ่ะคิวอัลบั้มแรกมีกี่ทัวร์ของเราประมาณ50 60อ่ะเยอะอยู่50 60ที่เขาไม่จ้างเขาแคนเซิลแคนเซิลหมดเลยของคิวนี่50 60อัลบั้มนึงอันนี้ทั้งปีก็ประมาณ200 200เยอะตอนนั้นเอาเงินไปทำอะไรตีกะหรี่มั้ยฮะผ่านนี่แม่งไม่หลงเว้ยไอ้สัตว์ไอ้สัตว์ชวนมาตั้งไกลแล้วไอ้เหี้ยแม่งหลบได้เฉยเลยถ้าเรื่องน้องไก่ไก่ต้องถามคนอื่นนี่ถามมือกองถามมือกีตาร์อะไรอย่างเงี้ยลอยๆพูดลอยๆใช่โอ้รู้อย่างงี้พาเพื่อนมาด้วยว่ะเออโอ้เวลาเอาเล้าโลมอะไรดีกว่าเอาทั้งวงเลยพาเพื่อนเละวันนั้นถือว่าอัลบั้มแรกนี่ถือว่าสักเซสแล้วก็เรารู้สึกว่าแบบเอออินกับมันตื่นเต้นที่สุดพี่เพราะว่ามันตื่นเต้นหลายอย่างคือหนึ่งมันเป็นแบบมันเป็นเฟิร์สอินเทรสชั่นหลายแบบอ่ะพี่เอ้ยเพลงเราเว้ยปล่อยออกมาเพลงเราแม่งดังเว้ยครั้งแรกแล้วเอ้ยเพลงเราทำงานแม่งเยอะแล้วเฮ้ยเราแม่งมีชื่อเสียงแล้วอะไรเงี้ยมันเกิดมันเริ่มต้นมาจากอัลบั้มแรกหมดเดินกลับไปโรงเรียนนี่แม่งไอ้เหี้ยตัวใหญ่นะยืดเลย
โดนโดนตกกระบาลเหมือนเดิมโดนไถตั้งเหมือนเดิมไอ้สัตว์โดนไถหนักเหมือนเดิมเลยไอ้เหี้ยมึงมีแน่ๆมึงมีตังค์แน่ๆมึงโดนอยู่แล้วช่วงที่อยู่ RS อ่ะงานของ RS ที่เขาแจกมาให้เราเนี่ยคือแน่นหมดเลยใช่มั้ยตลอดเรื่อยๆพี่คือผมอยู่ในยุคที่แบบว่ารับงานเองได้ด้วยกับยังรับงานเองไม่ได้อ่ะแต่ก่อนเนี่ยศิลปินเนี่ยเซ็นสัญญาเขาจะไม่ให้รับงานเองใช่ไหมถ้าไปรับเองเรียกฟินฟินถูกต้องแล้วมีฝิ่นไหมตอนนั้นสองครั้งไม่มีผมสะอาดมากไม่เหลืองไม่เหลืองเอาไม่เหลืองอะไรวะไม่เหมือนพวกพี่เลยใจอยากฝิ่นยิบหายเลยไม่มีใครเอาไปเฮ้ยกักไปบ้าง 35,000 อะไรอย่างงี้ไปกักคนเดียวแก๊กคนเดียวใช่ถ้าช่วงแรกเนี่ยเขาจะยังไม่ให้รับงานเองก็ค่ายก็จะป้อนงานให้แต่หลังๆเนี่ยก็ให้รับงานผ่านโบรกเกอร์ได้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แบ่งเปอร์เซ็นต์ให้ค่ายไปก็ต้องแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้แต่ฝิ่นไม่มีแล้วเรามีสะอาดมากเด็กดี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 งั้นเอางี้เฮ้ยคัดก่อนคัดฝิ่นไหมเคยฝิ่นไหมคัดแล้วลองถามจะไม่เชื่อไม่มีพี่ไม่มีส่วนมากก็จะมีถ้าแบบเต็มที่ก็แค่แบบงานแบ็คกิ้งแท็กงานอะไรเงี้ยงานเดียวแต่ก็ค่ายหมดแต่ค่ายเขาก็หักเปอร์เซ็นต์ไปใช่ครับเดินทางมาถึงช่วงท้ายรายการไอสัตว์โคตรจ่ายใจเลยปะเออโคตรฝันที่เป็นจริงอ่ะทายไวยังจะชั่วโมงแล้วเนี่ยเฮียนั่งคุยเอาจริงปะเนี่ยจริงเพลินขอบคุณสถานที่ก่อนขอบคุณสถานที่บอกดิมึงพูดดิมึงดิมึงไงสัตว์มึงไรเหี้ยวันนี้ขอบคุณสถานไอหมูดีกว่าไอหมูสนิทอ่ะพี่หมูสนิทอ่ะขอบคุณสถานที่หน่อยพี่อ่ะวันนี้ก็ขอบคุณสถานที่นะครับโลเคชั่นดีๆคลาสสิกคาเฟ่บาร์นะครับอยู่ศรีนครินทร์42นะครับบรรยากาศร้านดีมาเที่ยวมาดื่มได้พาเด็กมาก็ได้นะครับแต่อย่างที่พี่หนงบอกนะหน้ามึงไม่เปลี่ยนเลยไม่เปลี่ยนหน้าไม่เปลี่ยนหน้าเหมือนเดิมเลยขอบคุณครับพี่สะอาดสะอ้านรอพี่หมูก็ไม่เปลี่ยนนะสกปรกสกปรกยังไงตอนนี้ก็สกปรกยังไงคนอะไรก็ไม่รู้เฮียทำเฮียอะไรก็ดิ่งลงดิ่งลงเด็กไม่ถึงกูอ่ะกูเนี่ยแล้วก็ถ้าเกิดน้องกั๊กมีงานก็อย่าลืมพวกพี่นะครับยินดีครับพี่อันนี้เป็นมือกองอันนี้มือเบสครับส่วนนั้นไปล้างแอร์เดี๋ยวผมไล่วงเก่าออกก่อนพี่นี่ไงเราซ้อมกันเลยพรุ่งนี้ตอนเนี้ยโหน่งอะไรนะโหน่งบิกินี่โหน่งแฮงแมนโหน่งเล้าลมต้องได้แล้วล่ะพี่โหน่งบิกินี่โหน่งแฮงแมนโหน่งเล้าลมเฮ้ยมึงบูลลี่พี่โหน่งเหรอใช่ก็บูลลี่อยู่เนี่ยไอ้เหี้ยรังแคหล่นเลยโอเคงั้นลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับครับฝากติดตามช่องม้าลายหมูตีออฟฟิเชียลด้วยนะครับ